ชีวิตล่าสุดของอันอัคพัทหลังออกช่องเจ็ดถูกคอรหาไม่รู้บุญคุณเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนต่างก็ชื่นชอบนั่นก็คืออันอัครพัทบุญนาคอดีตนักแสดงชาวไทยที่สังกัดช่องหลากสีปัจจุบันอันอายุ30ปีอันเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการชักชวนของแมวมองและผู้กำกับชื่อดังพลอานน์ให้มาแสดงในภาพยนตร์เรื่องแต้วเตะตีนระเบิด หลังจากนั้นอันก็ได้เข้าเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องหลักซีและได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือทีมซ่าท้าฝันและล่าสุดเรียกได้ว่าผันตัวเป็นนักแสดงอิสระไปแล้ว โดยอันมีโอกสอาสออกมาเปิดใจว่าพอเราโตขึ้นแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคือมันไม่ต้องเป็นแค่นักแสดงในทีวีมี YouTube มีโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วพอผมอยู่ที่เดิมเขาจะให้ผมอยู่แต่ในทีวีต้องบอกก่อนว่า5ปีแรกอันไม่ได้เป็นพระเอกคือเริ่มจากตัว2ตัว3ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ5ปีหลังถึงจะมาเป็นพระเอกแต่พอ5ปีหลังเราขึ้นมาเป็นพระเอกเหมือนความรับผิดชอบเราเยอะขึ้นเราจะรับละครได้น้อยลง สมมุติมันจะมีคิวจันอังคารพุธกับพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนตอนอันเป็นตัวสองตัวสามคิวหนึ่งจะได้รับสองเรื่องเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายทุกวันแต่พอเราขึ้นมาเป็นพระเอกมันต้องถ่ายทุกวันเราก็จะรับได้คิวละเรื่องคืออันไม่ได้หมดสัญญาแล้วช่องไม่ได้ที่จะไม่เอาคือเขาโทรมาถามก่อนหน้านี้หเดือนว่าจะเซ็นต่อไหมเขาก็มีโปรเจกต์ให้เราเซ็นต่อแต่อันบอกว่าอยากเจออะไรใหม่ๆบ้างเพราะเราโตแล้ว อยากออกไปทํางานเจอสังคมใหม่ๆดูอยากรู้ว่าช่องอื่นๆเขาทํางานกันยังไงคือถ้าเซนต่อหมดอีกทีตอนอายุ34เลยเดี๋ยวออกมาแล้วจะสู้เด็กไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจออกตั้งแต่ตอนนี้เลยและเมื่อถามว่าเสียดายไหมหนุ่มอันตอบว่าไม่นะครับเพราะอันรู้สึกว่าที่ผ่านมาอันได้ทําเต็มที่แล้วอันก็เลยอยากออกมาพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราเดินออกมาผจญภัยด้วยตัวเราเอง โดยที่ไม่มีคนป้อนงานให้เราแบบที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทางเขาและช่องก็จบกันด้วยดีโดยอันเสริมว่าดีมากครับเพราะว่าล่าสุดก่อนเดือนธันวาคมอันเป็งานของช่องก็ยังคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้ามีบทที่เหมาะกับเราเขาก็จะเรียกกลับมาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอิครบคุณค่ะ